สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาเปรียบเทียบไฟระหว่างไฟลออรกับไฟจีเปกให้ดูนะครับว่าไฟลออรกับไฟจีเปกเนี่ยมันต่างกันขนาดไหนนะครับวันนี้ก็เลยว่าจะเอาไฟเนี่ยมาให้ลองดูกันนะว่าไฟจีเปกกับไฟลออเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับอันนี้เป็นรูปตัวอย่างนะครับสองรูปนี้นะครับก็คือตอนที่ผมถ่ายอ่ะผมให้กล้องเนี่ยมันบันทึกเป็นไฟจีเปกแล้วก็ไฟลออนะครับ ตอนนี้คือจะเป็น Canon RP นะครับ r f 85มนะครับก็เลนส์ F2 มาโครนะครับอ่ามาดูตรงนี้ครับ JPEG นะครับ j p e ปขนาดของ JPEG เนี่ยมันจะอยู่แค่แค่พันหกับ2 4 0พนะครับซึ่งมันน้อยมากครับน้อยมากนะหนึ่งหน้าสิบหมเนี่ยมันดึงได้น้อยมากนะทุกคนอันนี้คือไฟลจเปนะครับส่วนอันนี้คือรูปเดียวกันครับ ทุกอย่างคือเหมือนกันหมดครับแต่ต่างกันที่ไฟนะครับอันนี้คือไฟ CR3 นะครับเป็นของ c a n น็อตนะครับอันนี้คือขนาดของไฟตอนนี้นะครับก็คือขนาดมันใหญ่มากนะทุกคนใหญ่กว่าประมาณ3-4เท่านะครับดูนะอันนี้คือพันหนึ่งนะครับอันนี้ประมาณ4ี่พันกว่าครับก็คือขนาด3เท่านะครับไฟมันใหญ่มากนะครับซึ่งไฟเนี่ย มันสําคัญตรงที่ยังไงรู้ไหมทุกคนก็คือเวลาเราเอามาทํางานต่อเนี่ยเนะี่ยไฟ j ีเปนะครับตัวแรกนี่คือไฟ jpeg กนะผมจะดึงให้ดูก่อนครับเดี๋ยวผมจะออตโอต้ไปเลยนะครัให้ให้ AI มันคํานวณดูนะครับอ่านี่มันจะออกสีส้มๆเพีย้ยนๆไปใช่ไหมทุกคน,นก็ออกเพี้ยนไปหมดเลยเนาะเห็นไหมโอเคเรามาลองที่ไฟล์ตัวรอกันนะครับอันนี้คือไฟรอเนาะ นี่คือไฟลอนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาลองกันที่ไฟล้อดูนะครับไฟลออ่าไฟลอกับไฟ J จเปตตอนนี้ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับก็คือให้ AI มันคำนวณให้นะผมตอนนี้ผมจะมาทำการเปลี่ยนไวบรานนะครับเพราะว่ารูปเนี่ยมันติดส้มเกินไปเนาะอืมตอนนี้รูปก็คือมันติดส้มเกินไปนะครับอันนี้คือตัวยังอยู่ในยังอยู่ในรูปของตัวไฟล้อนะครับเดี๋ยวให้ดูครับผมจะมาเปลี่ยนไวบารานนะทุกคนอ่านี่ผมก็จะลดลงมาครับ ลดให้มันติดน้ําเงินไปหน่อยนะว่าเมื่อกี้มันติดส้มกันไปนะครับแล้วทีนี้เราจะมาลองเปลี่ยนตัวเจเปกดูนะครับโอเคอันนี้คือไฟเจเป e g นะครับผมจะมาเปลี่ยนไม้ว่ลร้านดูนะครับเห็นไหมครับว่าไฟเจเป e กเนี่ยไม่ยืดหยุ่นเท่าไฟลอนะครับทุกคนในขณะที่ผมทามทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับ อันนี้คือไฟ jpeg นะครับซึ่งค่าสีมันน้อยมากนะครับมันก็เลยทำอะไรได้ไม่เยอะนะครับแก้ได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเห็นไหมไฟจ p e g เนี่ยมันไม่ยืดหยุ่นเท่าไฟรอครับสังเกตดูเท่าไฟรอกับไฟจ p e g เนี่ยจะต่างกันมากเลยครับดูอันนี้คือตัวรอนะครับอันนี้คือตัว Jpeg นะครับซึ่งตัวรอเนี่ยมันจะยืดหยุ่นมากๆนะทุกคนอย่างผมมาอันนี้คือมา ลองตัวไฟรอให้ดูนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการเปลี่ยน Back แบ็กกราวนะครับเพราะผมไม่ชอบนะเนาะผมลองเปลี่ยนแบ็กกราวนะฮะแบ็กกราวผมรู้สึกว่ามันยังมืดไปเนาะผมก็จะมาดึงเงาขึ้นมาหน่อยนะครับนี่โอเคแบ็กกราวนะครับติดน้อยขึ้นมานะเพราะว่าอันนี้ถ่ายในที่มืดเนาะมันก็รู้สึกว่ายังมีตัวน้อยขึ้นมานะผมก็จะปรับโอเค นี่ก็ดีขึ้นมาหน่อยนะครับหายไปแล้วนะครับตัวน้อยอันนี้คือไฟรอนะครับตัวไฟรอนะเห็นไหมว่าตัวน้อยเนี่ยมันจะหายไปนะครับถึงแม้จะไม่เนียนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเครื่องมือมันไม่ใช่เครื่องมือรถน้อยจริงๆนะครับเห็นไหมอันนี้ไม่ใช่ไ i g h t rumotion สีซีนะครับอันนี้เวอร์ชันมบายนะครับมันก็เลยเครื่องมือก็เลยจะน้อยกว่าตัวคลาสสิกนะครับอืมแต่มันก็าล้วก็มาที่ไฟกันต่อนะครับอันนี้คือไฟรอนะครับเห็นไหมว่ามันทํางานได้ดีมากนะครับไฟรออะ อืมโอเคเราก็กลับมาที่ตัวแบบอีกทีหนึ่งครับเราก็จะมาปรับตัวแบบหน่อยเนาะอืมเห็นไหมว่าตัวแบบเนี่ยทำงานเนี่ยได้แบบยืดหยุ่นมากๆนะครับอ,อันนี้คือตัวไฟลอเข้าๆนะครับ แล้วถาจะมาลองไฟเจ็คเป็ดกันครับว่าทํางานได้แค่ไหนนะครับอันนี้คือเจ็เป็ดนะครับอย่างแรกเลยก็คือว่าสังเกตได้ว่าไฟมันแตกแล้วก็สีเนี่ยมันม่วกันไปหมดนะครับซึ่งสีเนี่ยมันม่วไปหมดเลยอันนี้เนี่ยคือปรับอะไรได้ไม่เยอะแล้วนะฮะเห็นไหมว่าใบบาลา์นก็ดึงได้ไม่เยอะนะครับมันก็จะเพี้ยนไปเลยนะอืตัวแบบก็คือสีเพี้ยนไปเลยนะครับตัวแบบเนี่ยไม่รู้ออกเป็นสีอะไรแล้วตัวเนี้ย แค่แก้ไว้บารานก็ยังไม่ผ่านแล้วครับสําหรับผมนะรูปนี้ก็คือผมแก้ไว้บารานก็ไม่ได้แล้วอะ่ะอันนี้ผมตีเป็นตีเป็นรูปเสียนะครับก็คือรูปมันเสียไปแล้วใช้งานไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าผมผมมันเป็น jpeg เนาะถ้าเป็น jpeg ก็จะประมาณนี้นะครับก็คือทํางานได้ไม่เยอะนะครับอืมถ้า jpeg เนี่ยไฟล์มันก็จะกล้องมันเนี่ยมันก็จะประมวลผลมาให้นะครับน้อยไม่ค่อยขึ้นมานะครับเพราะว่ามันคํานวณเป็นรูปมาให้แล้วเนาะ ไฟมันจะเล็กนะครับก็ดึงได้ไม่เยอะครับสำหรับตัว j จเปเนี่ยผมก็มองว่าสีเพี้ยนไปแล้วนะฮะอเดี๋ยวอันนี้มันติดส้มเนาะผมก็จะมาลดส้มไปหน่อยก็น่าจะได้เป็นอีกโทนหนึ่งนะฮะผมคิดว่านะจะสำหรับผมผมคิดว่ารูปนี้เป็นรูปเสียไปแล้วนะฮะ ก็ได้ความรู้สึกอีกแบบหนึ่งเนาะแต่ก็ให้ดูความยืดหยุ่นนะครับว่าไฟจีเปกเนี่ยมันทํางานได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับไม่เยอะเท่าไฟรอครับซึ่งสําหรับผมผมก็ตีเป็นรูปเสียไปแล้วนะรูปเนี้ยอันนี้ก็ปรับให้ดูนะปรับได้ไม่เยอะเท่าไหร่เท่าไหร่มันแก้กลับมาไม่ได้เหมือนไฟรอครับเห็นไหมว่าไฟรอจะแก้กลับจะแก้กลับมาได้กับตรงครับก็คือสีจะไม่เพี้ยนเท่าไหร่นะครับแต่ตัวแบบเนี่ยคือสีเพี้ยนไปแล้วฮะเห็นไหมว่ามันจะส้มหรือว่าออกอ่า ออกอะไรไม่รู้อ่ะไปแล้วนะอันนี้ก็คือพยายามแก้ตัวแบบแล้วนะครับก็ยังรู้สึกว่ามันก็เพี้ยนไปแล้วนะฮะก็ประมาณนี้ครับสำหรับใครที่ยังกังวลว่าไฟลอกับไฟจปเ,เนี่ยมันคืออะไรนะครับ ก็ให้ลองไปพิจารณาดูกันเอาเองครับว่าไฟลอกับ j จเ g เนี่ยทำงานได้แค่ไหนนะครับ